เคยเห็นอุทาหรณ์ของคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมาไหมครับนี่คือกอล์ฟนะฮะครีเอทีฟหนุ่มใหญ่ไฟแรงจากเอเจนซี่วันนี้เขาดูแปลกๆไปไม่ทราบว่าไปโดนตัวไหนมาหรือว่าไปโดนตัวนี้มาเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงของการประชุมอย่างหนักยิ่งถ้ามีพิชชิ่งนี่โหดร้ายกับชีวิตครีเอทีฟส่วนใหญ่จะไม่ได้นอนก๊อฟนั้นเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าการอดนอนเช่นนั้นติดต่อกันทำให้ร่างกายเนี่ยมีค่าความมึนเมาได้พอๆกินเหล้าไปมัน5แก้ว6แก้วอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่นั่นนะและนี่คือคุณสุปราณีเช่นเดียวกันนะฮะการใช้สายตาดูที่คอมนานๆจากการติดซีรีส์ทำให้คุณพักผ่อนน้อยเนี่ยก็ทำให้คุณเมาได้เหมือนกันดูจากพี่สุปานีเนี่ยน่าจะสักประมาณไม่น้อยกรึมๆกำลังเมาอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเมาได้ไม่แพ้กันก็จากการเดินทางข้ามทวีปเจ็ตแล็กนี่ก็ทำให้เมาได้เหมือนกันนะไม่กินเหล้าก็เมาได้ทำงานหนักก็แหงได้ติดจอก็แหงได้เจ็ตแล็กก็แหงได้เพราะฉะนั้นแหงเถอะครับผมลองดูต่อได้ที่เฟซบุ๊กแหง